รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดล่าฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดล่าฟ้าเขียวค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ยังอยู่ที่เซเลนเกตี้นะคะส่วนครึ่งวันบ่ายนี้เราจะพบสัตว์ป่าอะไรบ้างก็ต้องขอให้คุณพ่อเป็นคนนำชมค่ะก็ในตอนที่แล้วเราได้พบโขลงช้างโขลงใหญ่เดินกินหญ้าอยู่แล้วก็เอาโคลนดูดโคลนขึ้นมาพ่นใส่ตัวเราถ่ายอยู่สักครู่หนึ่งเราก็เดินทางต่อไประหว่างทางเราก็ได้พบแอนติโลป2ชนิดก็คือกวางแอฟริกันชนิดแรกก็คือโทปิชนิดที่2ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าหากินอยู่ร่วมกันก็คือโคกส์ฮาร์เตอร์บิสต์ก็เป็นแอนติโลป2ชนิดที่เราได้พบท่านผู้ชมครับนอกจากสัตว์ป่าที่เราพบนะแล้วก็พบเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นระหว่างที่เดินทางเรามองไปข้างหน้าเราเห็นควันไฟเนี่ยดำจะขึ้นมาพอไปใกล้ๆเขาปรากฏว่าเราพบรถบรรทุกสินค้าคันหนึ่งไฟไหม้อยู่ข้างหน้าก็ทำให้รถเนี่ยผ่านไปไม่ได้รถซาฟารีประมาณ10คันเนี่ยต้องจอดรอกันยาวเหยียดเลยจะเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้เพราะว่าเรากลัวรถที่ถูกไฟไหม้เนี่ยมีน้ำมันด้วยเดี๋ยวจะระเบิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่ของอุทยานก็มากั้นรถให้รอแล้วเขาก็ช่วยกันดับไฟในที่สุดเมื่อไฟเริ่มเบาลงเนี่ยเขาก็ให้รถต่างๆเนี่ยทุกคันเนี่ยเบี่ยงไปทางเบี่ยงนะวิ่งลัดทุ่งไปได้เพราะว่าพื้นทุ่งเซเรนเกตี้เนี่ยมันแข็งแล้วรถที่เรานั่งเนี่ยเป็นรถซาฟารีขับเคลื่อน4ล้อทุกคันเลยเราก็วิ่งบุกฝ่าทุ่งอ้อมไปได้เลยผ่านเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นคือรถไฟไหม้เนี่ยไปได้ครับ